สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากทางด้านหลังของพระที่นั่งทรงธรรมในที่นี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีคณะองคมนตรีและผู้มีตำแหน่งต่างๆนะคะเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่และที่เห็นนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีแล้วเช่นเดียวกันค่ะทั้งสองพระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่บนพระเมรเสด็จพระราชดำเนินขึ้นยังพระเมรจากทางด้านทิศใต้นะคะด้านหลังจะเห็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจากนั้นประทับพระเก้าอี้ซึ่งเจ้าพนักงานจัดเตรียมไว้ข้างพระจิตตกาธานค่ะและเจ้าพนักงานจะเปิดคลุมพระอัฐิซึ่งได้มีการแจ้งพระรูปเอาไว้แล้วนะคะโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระอัฐิจะได้ถวายน้ำพระสุคนทรงพระอัฐิค่ะเจ้าพนักงานถวายปิดคลุมพระอัฐิจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระอัฐิบูชาพระสงและจะทรงทอดพระไตรสามหาบนผ้าตาดที่ปิดคลุมพระอัฐิในขณะที่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ6รูปสดับประกรณ์โดยจะขึ้นนั่งข้างพระจิตตกาธานครั้งละหนึ่งรูปนะคะจนครบทั้ง6รูปค่ะโดยประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระวรรณรัตน์พระปวรนิเวศวิหารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชยะญาติการามพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรพระธรรมปรยัตติเวทีวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมโกษาจารย์จากวัดประยุรวงศาวาสค่ะThank you.
ธรรมโกษาจารย์เป็นรูปสุดท้ายนะคะเมื่อครบทั้ง6รูปแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาจะเปิดคลุมพระอัฐิบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารทรงเก็บพระอัฐิส่งพระสุคนในขันทองคำค่ะและจะได้ประมวลลงในพระโกศทองคำลงยาท่านผู้ชมได้เห็นพระโกศทองคำลงยาที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเชิญพระอัฐิบรรจุลงประดิษฐานในนั้นนะคะการจัดสร้างพระโกศทองคำลงยาสีประดับพลอยสำหรับทรงพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีจัดทำขึ้นใหม่หนึ่งองค์ค่ะประกอบด้วยพระโกศแล้วยอดส่วนที่เป็นพุ่มข้าวบินยอดส่วนที่เป็นสุวรรณฉัตร7ชั้นและถ้ำศิลานี่คือองค์ประกอบทั้งหมดที่จัดสร้างขึ้นใหม่ถวายนะคะโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมโดยกลุ่มงานช่างโลหะและช่างศิลาภรณ์กลุ่มประณีตศิลป์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นค่ะซึ่งออกแบบเขียนแบบโดยนายนิยมกลิ่นบุปผาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรมด้านช่าง10หมู่นะคะการจัดสร้างพระโกศทองคำพร้อมฝาลงยาสีประดับพลอยในส่วนของดอกไม้ไหวดอกไม้เอวเฟื่องผู้ระยะปากพระโกศพุ่มข้าวบินจัดสร้างด้วยวัสดุเงินค่ะสุวรรณฉัตร7ชั้นที่สร้างขึ้นใหม่1คันสำหรับประดิษฐานบนยอดพระโกศทองคำลงยาสีประดับพลอยระบายฉัตรเข็มขัดรัดระบายฉัตรจัดสร้างด้วยวัสดุทองคำในส่วนของยอดฉัตรโครงฉัตรกำพูแกนฉัตรจัดสร้างด้วยวัสดุเงินชุบทองค่ะส่วนถ้ำศิลาอีก1องค์จัดสร้างด้วยศิลาสีขาวขนาดความสูง 23.3 ซมเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 7.5 ซมคือสิ่งที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสร้างขึ้นถวายค่ะ